โอเคครับเริ่มต้นวันใหม่วันนี้นะฮะตอนนี้อาณาจักรของเราผ่านมาประมาณเดือนนึงแล้วนะครับวันที่32แล้วมีประชากรอยู่12คนนะฮะแล้วก็ที่เสียสละชีวิตไป2คนก็รวมเป็น14คนนะครับอันนี้ไม่หายสักทีเนี่ยรูบี้เป็นอะไรอ่ะเป็นพิษวันนี้อาจจะไม่ได้เทเลพอร์ตไปอีกดาวดวงนึงนะเพราะว่ามันใช้เวลานานวันนี้ผมจะโฟกัสตรงนี้ในเมื่อเรามีโซลาร์เซลล์แล้วผมจะหาวิธีการเจาะขึ้นมาวางแผงโซลาร์เซลล์โอ้มีดาวด้วยตรงนี้มาวางข้างบนนะฮะมันน่าจะเจาะตรงขึ้นมาได้ใช่ไหมผมว่าเริ่มขุดเลยดีกว่าจัดการตรงนี้ก่อนคือถ้าเกิดผมได้พลังงานโซลาร์เซลล์เนี่ยมันจะทำให้ประหยัดเรื่องการปั่นไฟไม่ต้องใช้คนมาปั่นไฟเพราะว่าเปลืองมากเลยเปลืองกำลังเปลืองแรงงานนะฮะทำไมออกซิเจนมันถึงไม่พอตรงนี้เป็นเพราะอะไรความดันสูงเกินเราต้องใช้เครื่องอะไรในการจัดการความดันคุ้นๆว่าวิจัยแล้วแต่ถ้าเกิดไม่สร้างเครื่องระบายความดันผมว่าถ้าเกิดผมไม่สร้างเครื่องนี้ข้างล่างอีกเครื่องนึงเพื่อให้มันส่งออกซิเจนขึ้นมามันก็น่าจะแก้ได้เหมือนกันไหมมันจะหายหรือเปล่ามีฟนี่พ่อครัวเลยนะฮะอยู่ที่ครัวอย่างเดียวเลยจำเป็นจริงๆดูแลเลี้ยงสัตว์ด้วยแล้วกันอันนี้ก่อนเหรออ๋ออันนี้ก่อนแล้วก็มาตรงนี้มีฟนี่สำคัญเลยนะฮะผมลองเปลี่ยนพื้นตรงนี้ก่อนเป็นพื้นระบายอากาศเปลี่ยนเป็นพื้นระบายอากาศแล้วเดี๋ยวดูว่าตรงนี้มันจะหายไหมเพราะว่าตรงนี้ความดันสูงเกินเหมือนกันนะฮะเฮ้ยทำไมหายใจไม่ออกเป็นอะไรเนี่ยแอชแคนเป็นอะไรอาหารเป็นพิษอาหารทำอะไรอย่างอื่นได้หรือยังเรามีวัตถุดิบเพิ่มหรือยังเอ่ยไม่มีเลยอ่ะมีแค่โครนกับมีไลฟ์ต้องปลูกแปลงผักเพิ่มแล้วล่ะปลูกตรงนี้เพิ่มแล้วก็โคมไฟอันนึงเรียบร้อยจริงด้วยฮะมันช่วยได้แต่ว่าข้างล่างกลายเป็นว่าข้างล่างมันอันนี้ไปเลยแดงไปเลยนี่ก็เหมือนกันออกซิเจนตรงนี้ไม่เพียงพอครับมันลอยขึ้นไปข้างบนเยอะเกินผมต้องทำข้างล่างอีกเครื่องหนึ่งเอามีคนใหม่มามาเลยคนใหม่ต้องการแบบนักขุดอุ้ยนักวิทยาศาสตร์บวก9เลยไม่ป่วยเป็นโรคอาหารเป็นพิษด้วยงั้นมาแล้วให้ช่วยอะไรไหมช่วยสร้างเตียงตัวเองก่อนเลยเพื่อนเดี๋ยวไม่มีที่นอนเตียงอันนี้นอนตรงนี้ออกซิเจนตรงนี้พอโอเคครับตรงนี้ก็พอนะเริ่มใช้งานได้แล้วโอ้โหสร้างเร็วมากเลยนะเตียงสั่งแป๊บเดียวเท่านั้นกลัวไม่มีที่นอนใช่ไหมโอเคบันไดมาถึงแค่ตรงนี้เองเดี๋ยวปิดตรงนี้แล้วก็ไอ้ตรงนี้น่าจะมีแร่เหล็กอยู่นะมีไหมน้ำใสอ๋อน้ำหมดโอ้โหเพิ่งเห็นว่าน้ำหมดขุดเลยอันนี้โอเคครับอันนี้อะไรถ่านหินเอ้ยตรงนี้ก็ได้นี่ขุดตรงนี้ก็ได้นะถ่านหินเดี๋ยวให้น้ำมันไหลมาก่อนผมต้องดูแหล่งน้ำเพิ่มแล้วล่ะดีที่ผมรวมน้ำจากตรงนี้มาได้อันนี้อันหนึ่งเฮ้ยมันจะท่วมไหมไม่น่าจะเป็นอะไรมั้งเพราะว่ามีบันไดละเอ้าเบิร์ดหลับอ๋ออันนี้ใช่ไหมคือที่อู้งานหลับอย่างนี้นี่เองดีนะที่มาหลับตรงนี้มีออกซิเจนอยู่โอเคครับน้ำพอตอนแรกผมจะทำห้องอาบน้ำใช่ไหมถ้าเจาะต่อท่อน้ำเข้ามามันจะทะลุอันนี้ไหมอ่ะกลัวว่าน้ำมันจะไหลมาด้านนี้ไม่เป็นไรขุดลงมาก่อนเฮ้ยบันไดผิดบันไดต้องทางนี้สิบันไดลงมาตรงนี้เลยออกซิเจนพอไหมออกซิเจนพอครับเหลือเฟือตรงนี้ก็โอเคแล้วเพราะว่ามีเครื่องตรงนี้แล้วอ๋อหรือว่าผมแค่ทำทางเปิดอย่างนี้แล้วก็ขุดข้างล่างเรื่องความดันมันก็จะไม่มีปัญหาเลยใช่หรือเปล่าตรงนี้คือไม่ได้จะใช้อะไรอยู่แล้วนะฮะก็ไม่ต้องทำเครื่องอันนั้นไปเปลืองถ้าอย่างนั้นตรงนี้ผมแค่ขุดให้มันมีทางระบายความดันลงมาก็น่าจะโอเคแล้วใช่ไหมขุดอย่างเดียวห้องน้ำอันนี้วางตรงนี้แล้วมันจะบำบัดน้ำเสียยังไงเดี๋ยวให้สร้างเครื่องนี้ก่อนมันต้องใช้ไฟไหมไม่น่าจะต้องใช้มั้งอ๋อนี่ไงได้ละโอเคฮะพอเราเจาะข้างล่างปุ๊บกลายเป็นว่าตรงนี้ก็ทำงานได้ดีปกติความดันก็กระจายลงไปข้างล่างแทนแสดงว่าต้องทำอย่างนี้แหละทำเป็นพื้นระบายอากาศด้านนี้ออกซิเจนมีไหมมีอยู่ครับเยอะด้วย
ขุดเจาะมาถึงตรงนี้แล้วเราเปิดประตูตรงนี้เลยดีไหมอ่ะฮะอันนี้มาพื้นยาวมาเลยครับบันไดมาอีกอันนึงแต่มันไม่มีออกซิเจนเลยนะแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าขุดแล้วขึ้นมาหายใจตรงนี้ได้กั้นหายใจแป๊บนึงในห้องนี้น่าจะมีออกซิเจนนี่ไงยังไม่มีอะไรคืบหน้าเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าตอนนี้งานเยอะมากห้องน้ำยังไม่เสร็จเลยอ่ะงานล้นมือสกิลมาโจชัวศิลปะการตกแต่งห้องอ่ะมาท่อรับของเหลวอ๋อแล้วทำไมอันนี้ไม่ต้องใช้อ่ะอันนี้คือมาลดน้ำอันนี้คือต่อท่ออย่างนั้นเหรอนึกว่ามันมีอะไรพิเศษจริงๆคือต้องต่อท่อน้ำนะฮะต้องต่อท่อรับของเหลวผมเริ่มได้แร่เหล็กแล้วผลิตได้หรือยังอันนี้ยังโลหะบริสุทธิ์200กิโลกรัมโลหะบริสุทธิ์คืออะไรการครัวโอ้โหวิทยาศาสตร์บวก10วิทยาศาสตร์อีกแล้วเหรอลินซี่มาแล้วกันวิจัยบวก10ไปมันจะได้แบบสกิลแบบเน้นไปทางใดทางหนึ่งแบบชัดเจนเลยวิจัยนะฮะวิจัยขั้นสูงมาแล้ววิจัยภาคสนามอันนี้ยังไม่มีใครมาถึงนี่เลยนะอ๋อผมต้องใช้เครื่องนี้บดหินเพื่อให้เป็นโลหะบริสุทธิ์โอเคต้องใช้วางตรงนี้เลยไม่ได้อีกเต็มวางตรงไหนได้บ้างโอเคครับออกซิเจนพอไหมตรงนี้พอครับข้างบนขุดไปถึงไหนแล้วยังไม่ถึงนะฮะข้างล่างตรงนี้ทำไมมันไม่ยอมเปิดอ่ะเราเดินมาแล้วนี่ออกซิเจนไม่พอนะฮะตรงนี้แต่ตรงนี้หายใจได้รีบนอนรีบตื่นเร็วเราต้องการแร่เหล็กบริสุทธิ์ใช่ไหมเราต้องการอะไรนะผมจะสร้างเครื่องอันนี้เครื่องดูแลไข่ของสัตว์นะครับใช้โลหะบริสุทธิ์20กิโลกรัมโลหะบริสุทธิ์คือใช้อะไรเอ่ยเฮ้ยเดี๋ยวอ๋อระบบออโต้มือเครื่องจะบดก็ต่อเมื่อต่อยแล้วมันกินไฟฟ้าทำไมถ้าอย่างนั้นฮะทำไมนายต้องใช้ไฟด้วยถ้าอย่างนั้นเหมือนไฟยังไม่พอแฮะตรงนี้โอ้ไม่พอนี่ผมว่าผมก็ต่อครบวงจรเลยนะทุกที่คือใช้ไฟด้วยกันหมดเลยนะฮะแล้วเครื่องปั่นก็เยอะมากนี่ไงไฟก็ยังพออยู่นี่แบตในแบตยังเพียบอยู่เลยอะโลหะบริสุทธิ์เนี่ยแต่ว่ามันไม่ยอมบอกว่าชนิดไหนนะครับผมก็เลยไม่รู้ว่าผมต้องเอาแร่อะไรมาทำมาบดแร่ทองแดงได้ไหมทำให้หมดเลยแล้วกันเพราะว่าในนี้มันไม่มีอันไหนที่เป็นโลหะบริสุทธิ์อ่ะมันเป็นโลหะแต่ละชนิดไปเลยนะครับทำแร่ทองแดงให้เป็นทองแดงทำแร่เหล็กให้เป็นเหล็กอะไรอย่างนี้ผมเลยไม่สามารถผลิตอันนี้ได้จะได้ดูว่าตัวนี้มันคืออะไรข้างล่างนี่มีคนมาหรือยังมาขุดข้างล่างหน่อยเร็วรีบมารีบมาแล้วโอเคเทอร์เนอร์เปิดเทอร์เนอร์ขุดมันขุดไม่ได้เนี่ยมันติดอะไรก็ไม่รู้ฮะหรือว่าต้องขุดจากข้างบนตรงนี้หรอไม่น่าจะใช่อ่ะมันไม่ยอมเปิดให้ผมอ่ะตรงนี้เราทักไว้ก่อนแล้วกันตรงนี้ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะฮะไม่สามารถเปิดได้ส่วนแร่ก็ยังไม่ได้อยู่ดีโลหะบริสุทธิ์เครื่องผลิตสูตรปกป้องร่างกายเนี่ยใช้โลหะบริสุทธิ์อีกแล้วอ่ะเฮ้ยห้องน้ำมาแล้วเรียบร้อยต้องต่อท่อใช่ไหมมันต้องมีที่ปั๊มหรือเปล่าอุปกรณ์ใช้สูบของเหลวจากสภาพแวดล้อมเข้าสู่ระบบท่อน้ำนี่ไงจริงด้วยต้องมีเครื่องนี้วางตรงนี้ได้ไหมได้เหรอพูดเป็นเล่นแล้วน้ำที่ใช้แล้วมันจะออกไปไหนเราก็ต้องมีที่ปล่อยน้ำที่เป็นของเสียออกมาด้วยถูกไหมเราปล่อยน้ำที่เป็นของเสียออกมาจากตรงนี้มายังเฮ้ยท่อมันตรงกันอะเดี๋ยวก่อนเอ้าได้แล้วนี่เอาแสดงว่าถูกตู้ดูแลไข่นะฮะมาเลยไว้ตรงนี้แหละไว้ในนี้ดีวันนี้นี้ก็ได้นะต้องใช้ไฟหรือเปล่าใช้แน่นอนครับเรียบร้อยเรื่องโซล่าเซลล์ไปถึงไหนแล้วโอ้วันนี้ไปเยอะมากวันนี้หลายขั้นตอนครับบันไดมาแล้วก็เอาน้ำเสียอันนี้ออกมาจากนี่ใช่ไหมแล้วก็ทิ้งไปนู่นได้ไหมต่อสายไฟนี่นะฮะเดี๋ยวลองดูว่าไอ้ตัวนี้ไข่แฮชเนี่ยคือตัวอะไรอ๋อตัวนี้ใช่ไหมเหมือนกันลายเดียวกันเลยอ่ะน่าจะใช่
คนใหม่มาอีกแล้วอุ๊ยแข็งแกร่งบวก11วิทยาศาสตร์บวก11ทำไมมันเก่งขึ้นเรื่อยๆเนี่ยบับเบิ้ลแล้วกันนะตรงนี้นอนได้ไหมได้นี่แต่นอนโอ้โหนอนใกล้เพื่อน เดี๋ยวกำลังใจไม่ดีนอนตรงนี้ก็ได้นะได้อยู่ได้อ๋อโอเคเข้าใจแล้วผมทำผิดผมต่อท่อผิดต้องรื้อก่อนอันนี้ผมน่าจะต่อถูกแล้วใช่ไหมใช้ห้องน้ำแล้วอาบน้ำแล้วแล้วน้ำเสียก็จะทิ้งมาตรงนี้ท่อส่งสารตันอันนี้คือน้ำเสียออกอันนี้คือน้ำดีเข้ามันตันยังไงอะไรตันมันก็ถูกแล้วนี่อ๋อมันต้องมีอันนี้ด้วยหรือเปล่ารูระบายของเหลวนี่ไงทีนี้ใช้ได้หรือยังใช้ได้แล้วนี่ไงน้ำเสียอะไรออกมาโอเคสูตรอวกาศอลูมิเนียมปกป้องร่างกายที่มีออกซิเจนให้ดูบหายใจในบริเวณที่มีพิษหรืออากาศหายใจต่ำนี่ไงอลูมิเนียม300กิโลกรัมใช้อลูมิเนียมฮะแล้วก็เส้นใยอ้อไม่มีเลยสูตรอวกาศทองแดงเรามีแต่ไม่มีเส้นใยอ้อเส้นใยอ้อคืออะไรเนี่ยสูตรอวกาศเหล็กเส้นใยอ้อน่าจะต้องใช้เครื่องถักอีกอันนึงใช่ไหมมีเครื่องถักทอผ้านี่ไงน่าจะใช่งี้แล้วกันนะอาบน้ำตัวชัวอาบน้ำโอเคดีมากทำความสะอาดบ้านบ้างหรือยังออกค้นหาทรัพยากรเพิ่มเติมเพื่อปลดล็อกรายการที่ผลิตได้อ้าวแล้วเส้นใยอ้อนี้หาจากไหนเนี่ยใช้อะไรทำเดี๋ยวผมต้องหาดูก่อนว่าอันไหนคือเส้นใยอ้อนะครับมาผลิตชุดคลุมที่ไม่ให้ออกซิเจนมันออกไปแล้วจะได้ขึ้นไปขุดข้างบนดีๆนะฮะโดยที่แบบไม่ต้องห่วงเรื่องออกซิเจนแล้วก็ค่อยวางแผงโซลาร์เซลล์ตรงนี้จะได้ประหยัดเรื่องคนที่ต้องมาปั่นไฟนะครับน่าจะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วผมไม่แน่ใจว่าเกมนี้มันมีเอนดิ้งอะไรยังไงนะฮะคือสร้างจรวดเสร็จปุ๊บไปดาวดวงใหม่นี่คือเอนดิ้งหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะค่อยๆไปแล้วกันโอ้โหวันนี้ไปได้ไกลมากเลยเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ